คำร้องก็ขอถวายความเคารพท่านเถระอินเถระมีปสส.รุ่น9ทุกรูปขอเจริญพรท่านอาจารย์ดร.ยโสธราศิริภาพระภาพรอาตมาภาพพระพิสัชกิตติโกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการเรียนการสอนศิลธรรมในโรงเรียนนักธรรมทางโลกจบป.6เดิมทีอยู่ที่บ้านน้องครูตำบลตราเปียงเพียได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านกระชายตำบลทับทันวันนี้ก็จะเสนออิทธิพลและบทบาทของปราสาทตระเบียงเตียที่มีต่อชุมชนตำบลตระเบียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์บทที่หนึ่งเพื่อศึกษาประวัติบทนำหนึ่งเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของปราสาทตระเบียงเตียตำบลตระเบียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์สองเพื่อศึกษาอิทธิพลและบทบาทของปราสาทตระเบียงเตียสามเพื่อวิเคราะห์คุณค่าที่เกิดจากอิทธิพลและบทบาทของปราสาทตระเบียงเตียวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการสังเกตและการสัมภาษณ์พระสงฆ์ผู้นำชุมชนและชาวบ้านวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาวัตถุประสงค์ของการศึกษา1เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของปราสาทตระเบียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์2เพื่อศึกษาอิทธิพลและบทบาทของปราสาทตระเบียงเตีย3เพื่อวิเคราะห์คุณค่าที่เกิดจากอิทธิพลและบทบาทของปราสาทตระเพียงเตียวิธีดำเนินการศึกษารูปแบบของการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพสนามวิธีศึกษาแบ่งเป็น2ลักษณะคือ 1. รูปแบบการศึกษาเชิงเอกสารคือเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆและ2รูปแบบของการศึกษาเชิงคุณภาพคือเป็นการศึกษาภาคสนามที่ผู้ศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลเอกสารการสังเกตและการสัมภาษณ์2กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่กลุ่มพระสงฆ์และกลุ่มประชาชนในเขตชุมชนตำบลตะเพียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ 3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี3แบบได้แก่แบบบันทึกเอกสารแบบบันทึกการสังเกตและแบบสัมภาษณ์ 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงนำมาจัดเรียงลำดับ 5. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาขอบข่ายของเนื้อหาประวัติความเป็นมาของปราสาทตระเบียงเตียตำบลตระเบียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์มีขอบข่ายของเนื้อหาอยู่7ประเด็นคือ1สภาพทั่วไปของปราสาท2ความเป็นมาของปราสาท3ความหมายของปราสาท4หลักแนวคิดสำคัญในการสร้างปราสาท5องค์ประกอบของปราสาท6วิธีสร้างปราสาท7ลักษณะทางสถาบันสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมตามลำดับดังนี้
สภาพทั่วไปในสภาพทั่วไปของปราสาทตั้งอยู่ในเขตปราสาทตระเพียงเรียงบ้านหนองกอกหมู่ที่2ตำบลตระเพียงเรียงอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์โดยอยู่ห่างจากอำเภอลำดวนเดินทางไปทางทิศตะวันออก14กิโลตามถนนหลวงสาย2177สุรินทร์สังขะตัวปราสาทมีรูปทรงสี่เหลี่ยมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกติดกับสระน้ำอยู่ด้านทิศใต้ติดกับอุโบสถอยู่ทิศทางเหนือที่สร้างขึ้นมาในหลังในภายหลังในภายหลังความเป็นมาของปราสาทความเป็นมาของปราสาทตระเพียงเตียดั้งเดิมตั้งอยู่บ้านยะสุหมู่ที่3ตำบลตระเพียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันขึ้นเป็นบ้านหนองกอกหมู่2ปราสาทตระเพียงเตียเป็นปราสาทอินทรีย์อายุประมาณ400ปีอยู่ในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยามีรูปทรงสี่เหลี่ยมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสี่ชั้นเคยมียอดเป็นรูปบัวตูมสภาพทรุดโทรมภายในปราสาทมีพระพุทธรูปหินและพระพุทธรูปไม้พระพุทธรูปหินพบพร้อมปราสาทคาดว่าจะมีอายุประมาณ 200-300 ปีมีน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมสูง43เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปศิลปะยาวแบบราวสำหรับพระพุทธรูปไม้มีน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมสูง4ฟุตหน้าตักกว้าง30เซนติเมตรพร้อมกับปราสาทเช่นเดียวกับพระพุทธรูปซึ่งพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้อยู่ในความดูแลของพระภิกษุที่อยู่ในกุฏิชิดกับปราสาทและห่างจากตัวปราสาทไปทางทิศใต้ประมาณ250เมตรพบร่องรอยของปราสาทร้านที่มีอิฐแดงอิฐผุพังวัชพืชและต้นไม้ปกคลุมสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเดียวกับปราสาทตระเพียงเตียความเป็นมาของปราสาทความหมายของปราสาทจากการสัมภาษณ์พระสงฆ์ผู้นำชุมชนและชาวบ้านทราบว่าปราสาทตระเพียงเตีย ตั้งชื่อตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่ได้โดยมีความหมายคือตระเพียงแปลว่าหนองน้ำเตียแปลว่าเป็ดดังนั้นปราสาทตระเพียงเตียจึงแปลว่าปราสาทที่ตั้งอยู่ในเขตหนองน้ำโบราณที่มีเป็ดน้ำอาศัยอยู่นั่นเองหลักแนวคิดสำคัญในการสร้างปราสาทจากการสัมภาษณ์พระสงฆ์ผู้นำชุมชนและชาวบ้านทราบว่าแนวคิดสำคัญในการสร้างปราสาทคือสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานเป็นเทวทูตเทวสถานที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนองค์ประกอบของปราสาทมีเพียงตัวปราสาทประธานสร้างด้วยอิฐดินเผาขนาดของตัวปราสาท4คูณ4เมตรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน4ชั้นกึ่งกลางฐานของด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นลง1ช่องวิธีสร้างปราสาทซึ่งคนโบราณสร้างด้วยอิฐดินเผากรมศิลปากรได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณพื้นที่โดยรอบตามที่เห็นในปัจจุบันลักษณะทางสถาปัตยกรรมปราสาทตระเพียงเตียเป็นปราสาทสถานสร้างจากอิฐดินเผาอายุราว400ปีอยู่ในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาอิทธิพลและบทบาทของปราสาทตระเพียงเตีย
ด้านการศึกษาโดยปราสาทนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการที่สำคัญของชุมชนและบุคคลที่สนใจทั่วไปเช่นนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวทั่วในประเทศและต่างประเทศในวิชาการด้านต่างๆเช่นด้านสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวของปราสาทกับวิถีชีวิตของคนไทยและชาวกัมพูชาในยุคต่างๆได้อย่างดีด้านการเมืองการปกครองในประเพณีเส้นบวงสรวงองค์พระปราสาทนั้นเป็นกิจกรรมที่ผู้นำได้แสดงศักยภาพของตนเองในการร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นต่อชุมชนโดยการนำภาชนะจัดสถานที่พัฒนาบริเวณของปราสาทและบริเวณโดยรอบของหมู่บ้านทำหน้าที่ผลักดันให้กิจกรรมหรือประเพณีของชุมชนดำเนินการลุล่วงไปด้วยดีและปราสาทเตรียมเตียยังเป็นสถานที่ในการหาเสียงของผู้สมัครลงการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วยต่อที่สองอิทธิพลและบทบาทของปราสาทเตรียมเตียด้านความเชื่อคนดั้งเดิมของชุมชนตำบลตระเพียงเตียส่วนใหญ่มีความเชื่อที่สืบทอดกันมาและแก่ความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษสารตายายผีตาเป็นต้นนอกจากนั้นผีปู่ตาผีปู่ยังเอามาแต่ตาสิผีผีตายายมีบรรพบุรุษผีฟ้าแล้วก็ผีผู้ที่นั่งเลยผีผู้ตายผีสะใภ้ผีไม่เถ้าอีกเป็นอะไรผีผีผู้ละนอกจากนี้แล้วยังมีการนับถือเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเช่นพระรามพระศิวะพระวิษณุพระพรหมเอาก็เป็นสิ่งคงพระสิ่งพระดูเขาหมดสมัครเขาไม่กรอกเลยนะพูดชื่อได้กี่พระพระพรหมพระพรหมวิษณุพระพรหมพระศิวะพระวิษณุเป็นต้นวิษณุพระรามและในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชุมชนมากขึ้นผู้คนในการศึกษาเพิ่มขึ้นมีหลักฐานของเหตุและผลผู้คนส่วนใหญ่ของชุมชนจึงหันหน้ามานับถือศาสนามากขึ้นเพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องปัญญาเรื่องการใช้เหตุผลแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการนับถือผีเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างที่สิงสถิตอยู่ตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในองค์พระปราสาทชาวบ้านหรือบุคคลทั่วไปยังมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่จึงพากันเข้าไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือตนเช่นบนบานขอหวยบนบานขอหน้าที่การงานบนบานขอเรื่องการเรียนเป็นต้นเมื่อมีผลสำเร็จขึ้นจากการบนบานก็มีการแก้บนตามที่ตนเองได้บนบานสารกล่าวไว้แล้วเช่นมารำแก้บนถวายเครื่องเส้นไหว้ที่มีเนื้อหมูผลไม้ของหวานของคาวต่างๆเป็นต้นในเรื่องของอิทธิพลและบทบาทที่มีต่อความเชื่อของคนในชุมชนสรุปไม่ได้เลยสรุปน้อสรุปที่บนทั้งหมดมีคนบอกไปเลยที่บนทั้งหมดที่บนทั้งหมด
ิบัติทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวปราสาทระเบียงเตียมีอิทธิพลและบทบาทของบทบาททางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์เป็นปราสาทขนาดเล็กก่อสร้างด้วยอิฐดินเผาในทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวไว้เข้ามาเยี่ยมชมปราสาทซึ่งเปิดให้ชมทุกเส้นทางการเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ถนนสุรินทร์สังขะหมายเลข2177ระยะทาง37กิโลเมตรด้านธุรกิจด้านร้านค้าปราสาทระเบียงเตียมีอิทธิพลและบทบาททางเศรษฐกิจด้านธุรกิจร้านค้าโดยนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมปราสาทนั้นจะถามหาซื้อของที่ระลึกของฝากต่างๆก็มีร้านค้าของชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณต่างๆโดยรอบของชุมชนมีร้านขายกาแฟพร้อมกับขายอาหารตามสั่งและมีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆของชุมชนที่กระจายอยู่ภายในบริเวณหมู่บ้านและเขตตำบลหลายๆจุดด้วยกันส่งผลให้เกิดรายได้ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชุมชนด้านอาชีพปราสาทตะเปียนเตียมีอิทธิพลและบทบาททางเศรษฐกิจด้านอาชีพซึ่งเมื่อมีผู้คนนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวให้ความสนใจต่อโบราณสถานจึงมีการหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมชุมชนและจึงมีอาชีพต่างๆเกิดขึ้นเป็นการรองรับการนักท่องเที่ยวทางหนึ่งด้วยเช่นอาชีพค้าขายอาชีพการเกษตรอาชีพหัตถกรรมอาชีพก่อสร้างเป็นต้นด้านภูมิปัญญาปราสาทตะเพียงเตียมีอิทธิพลและบทบาททางเศรษฐกิจด้านภูมิปัญญาโดยปราสาทมีอิทธิพลต่อภูมิปัญญาด้านศิลปะการดนตรีและศิลปะการร่ายรำที่มีการสืบทอดจากคนรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ซึ่งงานประจำปีของทุกปีชุมชนตำบลตะเพียงเตียมรวมกันประกอบพิธีไหว้ตามปราสาทก็จะมีว่าจ้างการแสดงศิลปกรรมขับร้องศิลปกรรมดนตรีและศิลปการร่ายรำถวายบวงสรวงเด่ตรงปราสาทตะเพียงเตียมจบการนำเสนอกันผมก็ขอจบการนำเสนอของแต่เกียงเท่านี้ท่านใดมีอะไรอยากเสนอแนะไหมคะคนเชียร์ครับภาษาไทยตัวภาษาไทยแต่ละปีมีหักคำบ้างเลยมีปุ่มพังตัวภาษานี้มีบูรณะและมีงานประจำปีทุกปีปีนี้ก็มีแล้วก็บูรณะก็จะเช่นเอาเหล็กไปขำแล้วก็ที่มันร่วงลงมาเองแล้วไปเสริมทำให้มันคงสภาพเดิมประเพณีก็มีทุกปีเวลาโบวงแล้วพระพุทธรูปนี้ยังอยู่ไหมคะอาจารย์พระพุทธรูปที่ว่าที่อยู่ในเจดีย์เนี่ยที่สององค์นะคะมีพระพุทธรูปแบบไม้อย่างทราบว่าคุณจะเป็นของไม้เหมือนกันบ้านแต่หรือเปล่ามีตัวอย่างมาไหมมีตัวอย่างรูปไหมมาไม่มีนะแต่น่าจะอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสนะถ้าเราเอาไปขอเจ้าอาวาสดูนี่ท่านจะให้ดูไหมอาจารย์ให้ดูไหมท่านอยู่ที่นั่นไหมท่านอยู่ที่นั่นไม่ใช่ท่านค่ะท่านผู้พูดในสภาไม่ได้อยู่ในสภาเกินแต่แทนทิศนั้นแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะไปชมกันอยู่ที่ท่านสามารถเป็นภาระให้เราได้ไหมคะวันไหนท่านหาท่านสะดวกวันไหนก็เอาอย่างนี้ละกันให้ท่านไปถามเจ้าอาวาสก่อนว่าจะมีอาจารย์จากมหาลัยมาขอชื่นชมพระโบราณแต่ถ้าเขาได้มาไหนท่านไลน์มาหาโยมว่าโยมอาจารย์มาประสาทตะปิงเตียมวันนั้นเวลาเท่านั้นได้ไหมเดี๋ยวอาตมาจะพาไปดูอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนาะให้ท่านไปจัดการก่อนแล้วก็ยินดีก็เข้ามาทางไลน์เนาะค่ะแต่ส่วนใครอยากจะไปชื่นชมด้วยต้องไปวันที่วัดตะโมงวันบ้านสกัดที่เขาจะเอาพระโบราณที่เป็น
จะสำเร็จนะครับวันที่13เมษายนเนี่ยถ้าเราอยากไปเห็นแล้วก็ไปนัดกันดูวันนั้นก็ได้ถ้าว่าประมาณคือเขาก็จะให้เห็นเข้าไปเห็นการจริงเกณฑ์ของนักแสดงก็จบไปข่าวที่13เหมือนกันเหรอครับนักแสดงในวันที่13เป็นรอบยังปีเลยแปลว่าคนโบราณเขาจะต้องถือวันนี้เป็นวันสงกรานต์แต่ก่อน13คือวันสงกรานต์โอเคถ้าอย่างนั้นถ้าใครอยากจะไปดูก็ต้องนั่นแหละโยมก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะถ้าเราไปขอดูวันอื่นก็คงจะตาเหลืองตาเขียวใส่เราถ้าเป็นวันอื่นก็ขอดูได้เพราะว่ามันอยู่กับข้าราชการโอเคอย่างนั้นถ้าอาจารย์ขอเป็นให้ท่านส่งอินบ็อกซ์เข้ามาเด้อเดี๋ยวโยมจะไปนะคะโอเคต่อไปค่ะท่านต่อไปค่ะท่านเด่นชัยอยู่ไหนหรือพี่ว่าประเทศไปดูวิดีโอพี่โยมหน่อยแล้วก็กดปิดแล้วก็กดเปิดหน่อยอันนี้ที่โยมจะเดินทางไปนี่เป็นประสาทตะเบียนเตียนะครับไปดูพระพุทธรูปนะคะแล้วก็คนที่สองคือเดิน